วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล้อมแหวนครับสวัสดีครับ Sleepy Night Gaming นะฮะวันนี้เราจะมาสอนวิธีล้อมแหวนที่จะได้สแตทมากขึ้นสำหรับที่คุณต้องการนะฮะคือวันนี้ผมมีออปชันที่จะล้อมแหวนโดยใช้จะเพิ่มโฟกัสซึ่งภาษาไทยผมไม่รู้ฮะก็คือไอ้สมองเนี่ยฮะโฟกัสผมจะเพิ่มโฟกัสตัวนี้นะฮะแล้วก็จะเอาทหารให้โจมตีแรงขึ้นอีก 1% โอเคนะฮะฉะนั้นก่อนอื่นถ้ายังไม่สับตะไคร้นะฮะก็คือเวลานี้ฮะวิธีการหลอมแหวนคือเราจะมากดรีเซ็ตตรงหัวมุมนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้โอเคคือวันนี้ผมจะสอนวิธีหลอมแหวนโดยการใช้โฟกัสอย่างแรกคือเราจะได้โฟกัสดาเมจบวก1แล้วก็จะบอกว่าถ้าจะเอาพลังชีวิต HP บวก1หรือว่าพลัง Attack บวก1ก็คือเดี๋ยวเป็นช้อยให้เลือกนะครับฉะนั้นอย่างแรกเราจะมาเซตกันเลยก็คือโอเคนะฮะผมจะรีเซตแหวนนะฮะโอเคแล้วก็มาล้อมแหวนล้อมใหม่โอเคนะฮะล้อมใหม่เนี่ยก็คือเราก็รีฟอร์จใหม่นะครับโอเคโอเคอย่างแรกเลยครับถ้าเราจะเลือกสีโอเคอย่างอื่นเนี่ยคือถ้าอยากจะได้ทหารคือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนก็คือถ้าอยากได้แหวนสีแดงกับสีฟ้าโอเคนะฮะถ้าอยากจะได้อันนี้เดี๋ยวกันถ้าเกิดเป็น 1% ถ้าจะเป็นการโจมตีเนี่ย 1% เนี่ยแล้วอยากได้แหวนสีแดงกับสีฟ้าต้องใช้2ซ้ายนี้ครับจะเป็น attack โอเคนะฮะแต่ถ้าอยากจะได้พลังชีวิตมากขึ้นต้องนี่คือสำหรับแหวนสีแดงสีฟ้าถ้าอยากจะได้พลังชีวิตมากขึ้นต้องใช้ทองกับไอรอนตัวนี้โอเคนะฮะส่วนผมเองเนี่ยผมต้องการจะใช้โฟกัสเพิ่มแล้วก็ทหารแอทแทคมากขึ้นฉะนั้นผมจะเลือก2อันนี้นะครับฉะนั้นผมเลือกสีทองแดงแล้วกันโอเคนะฮะผมจะเลือก2สีนี้ได้ก็คือฝั่งซ้ายโอเคนะครับผมจะเอาสีฟ้าโอเคนะฮะส่วนตัวนี้สำคัญตัวนี้สำคัญเลยทั้ง2แหวนเนี่ยก็จะเพิ่มต้องเป็น elaborate นะฮะคือ elaborate เสร็จปุ๊บแล้วก็ inscribe ครับ inscribe อะฮะคราวนี้แหวนนี้ที่ผมหลอมขึ้นมาเนี่ยจะเพิ่ม commander focus 1แล้วก็พลัง attack ทหาร1นะครับจะดูจากมุมบนนี้ได้โอเคครับก็เดี๋ยวถ้าอยากจะหลอมแหวนอีกวิธีหนึ่งก็คือเดี๋ยวถ้าผมว่างผมจะทำวิดีโอให้อีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันในครั้งต่อไป